ควิดบูลิควิดบูอะไรนะลิควิดบูสวยเนี่ยอะไรเนี่ยฮอปเฮ้ยแปดดอกฟิปนี่ว่ะพี่สิค่ะเกิดอะไรขึ้นวะเชี่ยทำดูนู่นเด็กสายมือโคแบนเฮียเร็วนี่เฮียมีร้านชิบหายให้กลับรถจะได้ไม่ต้องเดินข้ามถนนมาขึ้นรถลองดิให้กูเดินไกลไปนิดนึงนะไอ้เหี้ยกูแบบไอ้พิเศษต้องปูผมแดงเลยมอมาให้มึงด้วยว่ะมอมาคืนเฮ้ยไอ้เหี้ย thank you เออไว้ไว้ไว้ข้างหลังนะเออไว้ข้างหลังยังโอ๊กยังอิดนี่มันบังโอ๊กบังอิดบังตั้มบังท็อปมาด้วยความตั้งใจและเขารับเอ้ยนี่เขาเยอะแหลมมาเชียวนี่ขวดในเขาเลยนั่นแต่แหลมมามาจะเจ๊ yeah the mother figure it's an A it's a B it's a T it's a T it's a J and you wanna go find เหมือนกินเหมือนกินเจเหมือนกินเจยังไม่มีเนื้อเลยน้ำน้ำเหลือฟองอะไรอย่างเดียวตาจะทำไมตายแล้วจะทำไมทำไมลายจะกระเพาะจะใจสายกัดจัดทำไมจะนั่นแบบจ้าก็ไม่จะเดินจ้าทำไมก็ไม่จะเดินจ้าทำไมจะจะไปเจ้าก็ได้ไม่จะเดินจ้าจะเดินจ้าจะเดินจ้าจ้าคนจัดจ้าไม่กระเพาะจะมันจะแดดในเส้นวันนี้เขาแรปเหมือนคนที่มีชำนาญคูดีเขาเป็นตำนานลูปีหน้าตาก็ดูดีแต่ใครว่างมารำคาญแทนกูทีมึงยังไม่เด็ดมึงเจอพี่บังพกพ้องตายพ้องตายเป็นไงไม่เป็นไรถ้าใจต้องการความฝันจะเป็นไงไม่เป็นไรถ้าใจต้องการชีวิตจะเป็นไงไม่เป็นไรถ้าใจต้องการลิควิดบูลิควิดบูอะไรนะลิควิดบูใช่ใช่ปะเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรแปดดอกฟิปนี่ว่ะคือใครอ่ะวงที่มันแบบเขาเล่นกันอยู่แปดดอกฟิปไงเดือดอยู่วงเนี้ยยังไงอ่ะตัวนี้อ่ะมันไซส์เล็กอะแต่คือวินเทจเว้ยแต่ใส่เป็นสตรีทไม่ได้เลยเพราะไซส์แม่งเล็กไซส์เล็กไซส์เล็กเป็นแองเจลเล็กลิควิดบูอย่างที่บอกสวยเนี่ยสวยดิสกินอะปึ๊ก90เหรียญก็ประมาณ 2,700-2,800 ถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี่ซื้อเลยนะเออสวยนะตัวนี้ขายได้อยู่ไนกี้เพิ่งจะทำกับเบนเจอรี่ไปออกรองเท้ามาแล้วพอออกรองเท้าของเบนเจอรี่เนี่ยสีลายเดียวกันโทนเดียวกันไงราคาเสื้อตัวแม่งพุ่งเออพุ่งเลยตัวเนี้ยแล้วแม่งเป็นขนเหมือนขนวัวๆหน่อยที่รองเท้าโคตรสวยเนี่ยจะเก็บเดี่ยวบนล่างฝ้าลิควิดบูสมอลสมองมันเล็กไงวันนี้โอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วตัวเนี้ย Cradle of Filth Cradle of Filth
ป็นวงดนตรีเป็นแบบเตตป่ะเออเขาเล่นกันอยู่ตอนนี้ไม่เคยเห็น thank you okay of course did you want to pass some them or take them yeah no problem ชีวิตจะเป็นไงไม่เป็นไรถ้าใจต้องการอะไรอ่ะสองปันเสื้อเกาะเสื้อเกาะมาไกลใจต้องการชีวิตจะเป็นไงไม่เป็นไรถ้าใจต้องการสวยนะเออไปแปลกๆว่ะหรือว่าโอเคไม่ไปเราโยกของขวัญของจีซีพีไงที่ดังต้องการเดี่ยวเหยียดโดนก็โดนไอ้สัตว์เออมาแล้วไม่ดีไซน์มันโอเคอ่ะมันแบบมันไม่เยอะอ่ะเฮ้ยข้างหลังก็เป็นรถดับเพลิงวินเทจเหี้ยเนี่ยเหี้ยวินเทจแหมดูทรงเลยโอ้โหชิปโจ๊กจ๊อกคอลึกคอลึกอะไรเนี่ยออกเดินไปซีโอ้ยเห็นอินซีไม่ได้15เหรียญเลย15เลยStation, เลสเตชั่นเทลวิ่งเป็นฟิล์มครูเฮ้ยโอ้อาจจะเอาเนี่ยอันเนี้ยมันไปไหนแล้วเนี่ยหลังวิ่งโอเคอยู่นะ90 40ด้วยทำไมมันแห้งจังวะไอ้ยะลานี่รู้มากจริงวะกับตาตัวจะเป็นไงเป็นไรปีแบบครบเลยสวยว่ะปี84อเมริกาเป็นเจ้าภาพ325โอ้โห249เซลไฮท์อ๋อ 7,000 กว่าบาทเป็นพินปี84ครบทุกชาติกลิ่นมันได้เวลานี้น่าจะมีคนเล่นนะพวกรถแบบนี้ของเล่นเนี่ยคันละแบบพันกว่าบาทเบสิบูมนี่เสื้อวินเทจกำลังราคามาเลยพอใครเอาไปใส่เขาใส่กันเยอะอยู่นะมันเป็นเขาเรียกว่าการ์ตูนเหรอในยุคแบบ80-90อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมามันมีเอกลักษณ์แบบดวงตาโตผมสั้นคล้ายแมริลินมันโรยเฮ้ยแต่ตูดแต่หัวอะไรหัวอะไรตูดอะไรเร็วเขาเร็วเขาเร็วครับเร็วแล้วน้องระยองยะลาไปลูกแล้วชายเรียงเชียงราย1 4 1 2 3 4สตาร์ฮิตไตฮิตเฮ้ยเป็นมาเรียฮิตยังไงอ่ะคุณก็ยังซื้อเพื่อนผมไม่ได้อยู่ดีทำไมเพราะว่าถ้าคุณชี้อะไรเพื่อนผมเล่นได้ทุกมุกนี่เลยฮะไปแล้วอยู่น้ำเหรอเออแก้วที่มันแตกแล้วนี่ไงล่ะก็ไม่แคล้วที่เราจะฮ่าสาฮ่าโซเดินหนีไปมึงเดินหนีไปจบได้ดีเลยกำลังเลอยู่เนี่ยยังไงครับโปสเตอร์แมทริกครับออริจินัลเป็นโฮโลฟอยล์เป็นโฮโลฟอยล์คือมันจะมีความเงาๆแพงกำลังเช็คราคาอยู่แล้วแม่งมากับเฟรม280เอาไปดูหน่อยไปดูดิโปสเตอร์แมทริกไม่ยินหมดแมทริกมันเป็นโฮโลฟอยล์แต่อันนี้เหมือนเป็นรู้สึกจะเป็นตัวทีเซอร์มั้งของปี2003ซึ่งก็จะบอกวันว่าปี2003แต่แมทริกภาคแรกมันสอบปี2000ไงโอเคอันนี้เลยเป็นแบบหลังมาแล้วหรือเปล่างั้นอันนี้ก็ไม่น่าจัดเพราะว่าแพงไปนิดนึงอ๋อนี่เป็นทีเซอร์ใช่เป็นตัวทีเซอร์แพงไปนิดนึงแพงไปนิดนึงเฮ้ยไอ้ตั้มไอ้ตั้ม
เฮ้ยมานี่เลยไอ้สัตว์ตกใจสัตว์พริกทีเดียวเท่านั้นแหละเฮ้ยอย่าบอกนะมึงดูดิมึงดูดิแม็กแกเกอร์เหรอ40ป่ะโอ้ยตัวนี้ไม่น่าใช่ใช่ไหมแต่มันคือแม็กแกเกอร์แต่ว่ามันอยู่เอสโตว่ะเชี่ย50ว่ะขึ้นดิขึ้นดินี่ใครก็ได้พูดให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรยังไงทำไมถึงตกใจคือแม็กแกเกอร์อ่ะมันเป็นเสื้อทรงแบบเนี้ยเสื้อเชิ้ตเป็นปียุคประมาณแบบ30 40 50แล้วแล้วราคาที่เล่นกันเขาเล่นกันแพงมากถ้าเป็นแบบ Made in USA อะไรเงี้ยแล้วเหมือนตัวนี้จะใช่ตัวนี้เหมือนจะใช่แต่ตัวนี้น่าจะประมาณ60คือมันน่าจะมีหลายมีหลายอย่างที่เขาเล่นกันของแม็กเกอร์แต่ว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ที่เดือดอ่ะคือเสื้อฮาวายเพราะลายมันจะแบบชัดเจนมากเออลายมันจะสวยแต่นี่ก็เก่านะนี่ก็60อยู่นะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอันนี้ดีว่ะเหี้ยฟิล์มโอเคมีฟิล์มหลุดงาน experimental แม่งถึงเรียกชื่อร้านว่า Treasure Hunter เพราะอะไรคนที่หาพวกขยะพวกนี้เอาไปชุบชีวิตได้คือผู้ชนะเย็ดลักล่าสมบัติจะพร้อมเพลงในสัตว์ที่3เต็มเลยของได้เหรอยังเหงาเต็มเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คือของน่าสนใจนะแต่ว่าอาจจะไม่ตรงยังไม่โดนใจไม่สเปคเราใช่ให้ดูหน่อยดัง You guys can smell these things Yeah it smells really good And you can make like custom scented anythingSo you can make your own body spray, or lotion, or shampoo, or face wash, or perfume, really, you can make your own blend. And then you can refill. So you bring your own bottles, and then you fill it up with the product you like, you custom scent it, you take it home, use it, bring it back. Your tie is so cool. Oh, thanks. Look at what is that? Oh, it's shit. It's a cat. It's a cat. Mm-hmm. The drawing is nice. Thanks. I have a cat, too. Oh, you have two cats?This one's like a, yeah, this one's like a gargoyle. Oh, God. Yeah? Yeah, I got you. Oh, look at this one. Where did you get it? Like in LA? No, out here actually. This one's not finished. Oh, yeah, I can see. This one, Mother Earth? Uh-huh. Does this mean to you? What? Mother Earth? Mother Earth. Oh, Mother Earth. You know, the planet. Oh, okay. Mm-hmm. Cool. Yeah. What's your name? Devin. Devin. Mm-hmm. Are you like a vintage style?What's up? Like a vintage shirt, vintage clothing. Do I like that? Yeah. Coat? Yeah. Yeah? We run a YouTube channel about vintage clothing. Oh, really? Where are you guys located? In LA. Oh, sweet. Oh. But we're from Thailand, so primarily the content is based in Thai. Oh, but it's called Boring cool. Shirt. Write down. The Boring Shirt, yeah. Tag us on Instagram at the refill shop. Shout us out. Have a great day, you guys. Thank you. Appreciate it. Bye, guys.บายบายโอ้ยสวยงามมากได้คอนเทนต์นี่ก็คุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยโชว์ลายสักได้อะไรบ้างวะได้ชื่อเหรอได้ลายสักมีอะไรเกินปล่อยปลาคุณมีคลองหรือคุณมีภาระก็ต้องปล่อยให้ฮะแกเฮ้ยบ๊ายบาย
างพาไปทิปต่อเพลงจบแล้วคานทิปโตคานชื่อแปลกครับแต่ร้านใหญ่มากน่าหนุนนะเป็นร้านติ๊บเลยแหละอันเนี้ยหลุดมาสักตัวหนึ่งนะมึงของไม่ค่อยมีเลยวะไม่ค่อยมีเลยวะจริงๆนะเหมือนมึงเคยคุยกับจันนายว่าสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ป่ะหาของง่ายกว่านี้ใช่สมัยนี้มันแบบหาของยากยากก็พี่นายแหละเขาเอาไปหมดแล้วอยู่ที่บ้านเขาไหวเฮียแกมากว่าตั้งแต่ตอนเช้าแต่ส่วนใหญ่ร้านในแถวนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะให้ถ่ายนะจริงเหรอใจดีเออไม่ได้คิดอะไรเขารู้ไงว่าเรามาจากไหนอ่ะเขาเคยดูเสื้อเปื่อยเหรอดูโอ้ยคนในอเมริการู้จักเสื้อเปื่อยทุกคนเบื่อเหมือนกันนะเวลาเดินไปแล้วคนแม่งแบบรู้จักเยอะตั้มเนี่ยกูฝากกล้องมันไปไหนก็ไปอีกแล้วกูไม่มีใครพบแล้วนะโอ๊กกูว่ามึงน่าจะหิวน้ำแหละผมชอบของนกแต่งที่มันแตกแก้วที่มันแตกไม่ต้องแปลกใจความรักที่มันแบกก็ต้องแบกไปข้าวถ้าไม่ได้แดกพ่อเอาเงินไปแจกใครไปแล้วไปแล้วนี่ช่วยทั่วจานชามแบบโฮมเมดอ่ะเดี๋ยวนี้ชอบอะไรอย่างนี้ทำไมอ่ะรู้สึกว่ามันทำให้มันสงบทำให้ใจสงบฮะเกี่ยวเหี้ยอะไรกับทำให้ใจสงบนึกดูเด็กกว่าเขาจะแฮนด์เมดไอ้พวกนี้เนี่ยกางเกงนี่ก็แฮนด์เมดพอมันแฮนด์เมดอ่ะลองนึกถึงโปรเซสกว่ามันจะผลิตขึ้นมามันไม่เหมือนอุตสาหกรรมอ่ะแล้วมันยูนิคคือคุณชอบงานแฮนด์เมดช่วงนี้ชอบสิ่งที่มันคราฟขึ้นมาจากซีโร่คือในโลกเนี้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปด้วยมากเลยนะมันคิดมานานแล้วเรื่องเนี้ยยังไม่ได้รู้เลยโอเคคือชีวิตเราตอนนี้ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยโทรศัพท์มือถือการเดินทางการใช้ชีวิตการพูดการคุยมันเร็วไปหมดเลยถ้าเราทุกคนมีว่าจะเป็นแบบหัวไหลตูดหัวกำแพงมาลองสามหมายสีสมาธิสั้นด้วยคือถ้าเราอะหัวไหลตูดอย่าไปเคิร์มอย่าไปเคิร์มแบบลองใช้ชีวิตให้มันช้าลงบ้างอยู่กับสิ่งที่แบบทำให้เราแบบช้าบ้างอย่างเช่นเคยแบบถ่ายรูปกล้องดิจิตอลใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮียรูปแม่งที่ถ่ายมามันถ่ายรัวๆมันไม่มีคุณค่าเลยลองไปเล่นกล้องฟิล์มดูแล้วคุณจะรู้ว่าการถ่ายรูปหนึ่งรูปแล้วคุณเห็นรูปนั้นนะมันจะมีค่ามากขึ้นเว้ยแล้วมันดีนะเหมือนกับว่าพอมันได้เริ่มถ่ายกล้องฟิล์มเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะช้าลงการถ่ายรูปก็จะช้าลงจินตนาการเข้มขึ้นพินิจมากขึ้นเหมือนกินข้าวแล้วกินข้าวช้าลงมันก็อาจจะอร่อยขึ้นก็ได้เพราะเราได้ลิ้มรสอรรถรสที่มันแบบนานแก้วที่มันแตกใช่มั้ยในเฟซใน YouTube กับพี่บ่าวอยู่เรื่องที่เราจะแจกเสื้อจาก EP เสื้อเปื่อยนะใครยังไม่ได้ไปดูด้วยนะมีแจกเสื้อ3ตัวเท่าที่กูสัมผัสได้นี่คือคนที่นี่เขาแบบไนซ์เหมือนกันนะเออไนซ์มากเออแบบเวลาขอถ่ายในร้านเนี่ยเขาก็จะแบบเอ้ยโกเฮดเลยถ่ายได้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยไงที่เนี่ยดูดิเป็นถนนคนเดินเป็นแบบร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านกิฟต์ช็อปอะไรเงี้ยชิคๆที่เดินมานี่ฝรั่งเต็มเลยนะไม่ค่อยมีพวกมังคุดอะไรอย่างงี้เท่าไหร่มะม่วงไม่มีไปทำไมคนไม่ไหวแล้วเล่นแม่งไอ้เหี้ยสารเล่นใหญ่ใจไม่ให้มันยิงฟังอยู่นานแล้วไอ้สัตว์อ่ะไอ้สัตว์โอ้มึงก็ไม่ห้ามพี่บ่าวเลยตามึงหายากเหมือนตะเข็บข้างยีนน่าจะดูว่างเอาตีนไปนาบทีพูดจาบ้าหมาแบบเนี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูอาสึเกะฮัลโหลสึเกะฮัลโหลไปแล้วเป็นอะไรไม่หาเล่เว้ยแล้วแกโดเป็นลิงโอ้โห
โอ้ยมึงโตแล้วแม่ร้านมอเตอร์ไซค์ถ่ายที่พีไหมที่ลูกเพจร้านมอเตอร์ไซค์อเมริกาแอนซีแอดเวนเจอร์มอลแอนด์ควอลิตี้เฟอร์นิเจอร์น่าจะมีพวกเฟอร์นิเจอร์กับของเก่าๆอ่ะไม่มีเสื้อเหรอไม่รู้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูเกิดอะไรขึ้นวะเชี่ยทำดูนู่นเด็กซ้ายมือเป็นฝั่งเคิร์ตโคแบนเชี่ยและเซนเหรอใช่เหรอไอ้สัตว์มึงดูดีนี่ดูตากูดิเต้นมึงดูเจอดูตามิสเตอร์บีนโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันมากเดือดครับผมเจอกีตาร์ที่มีลายเซ็นของวง Pink Floyd Black Sabbath Nine Inch Nails แล้วก็ Nirvana ลายเซ็นจริงๆเลยนะเว้ยยังเดือดร้านที่อะไรมึงมั่วๆไอ้สัตว์ไปดูตอนแรก Pink Floydสมมุติเนี่ยจะเซอร์ติฟายได้ไหมจะยืนยันได้ไหมว่ากีตาร์พวกเนี้ยเป็นลายเซ็นจริงๆของนักดนตรีเขาบอกว่ามันไม่ได้มีใบเซอร์ติฟายแต่ว่าเขาสามารถทำให้ได้เพราะว่ากีตาร์พวกเนี้ยเป็นของทนายผู้หญิงคนนึงที่เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วทนายคนนี้เป็นทนายที่ทำงานเกี่ยวกับในวงการดนตรีในยุคนั้น80-90แล้วเขาบอกว่าเขามีคอลเลกชันที่เยอะกว่านี้ด้วยมีหลายวงมากกว่านี้ด้วยก็แปลว่าเนี่ยลายเซ็นจริงๆของเคิร์ตโคเบนแน่นอนคุณช่วยเล่นมุกแถวๆนี้หน่อยได้ไหมครับหยิบอะไรมาก็คือเล่นมุกได้หมดเลยคุณหยิบมาเลยผมเล่นได้หมดผมเป็นตลกธรรมชาติอันนี้คืออะไรครับผมไม่ชอบเลยมันช้ามากไวนิ่งไวนิ่งไวนิ่งหนึ่งไวนิ่งหนึ่งไวนิ่งไวซะอ๋อแล้วไปหยิบๆๆๆโอ้ขยันด้วยเหรอขยันสุดเลยอย่างเงี้ยอย่าเล่นบ่อยอย่าเล่นบ่อยปวดเยี่ยวอยู่อืมวันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวกันนะครับทั้งห้องส่งผมเปล่าครับผมเปล่าคืออะไรครับผมไม่ได้เซฟเอฟโอ้โหฉีกๆๆยังไงครับยังไงหัวไหล่ตูด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 โอ้ไปมั้ยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยกูได้มาคนเดียวในเกง Tiger Stripeไม่ได้เก่ามากแต่ว่าไซส์ดีอยู่ไซส์ผมแล้วก็อยากได้กางเกงลายนี้มานานละเลยจัดมาประมาณ90นะประมาณนั้นไม่ได้เก่ามากแต่ก็วินเทจอยู่ไปดีกว่าไปสรุปจบทริปวันนี้เวนจูล่าออกมาหน้าของกันก็สิ่งที่ได้กลับมาคือความสมัครสมานสามัคคีน้ำใจของพี่น้องประชาชนใช่เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโชว์มิตรภาพเหมือนส่งรายงานให้ครูเลยครูไม่ได้อะไรกลับมาครูได้มาเป็นน้ำมาทำนี่ได้อยู่คนเดียวเฮ้ยพี่บ่าวได้เสื้อมาตัวได้ได้เสื้อตัวได้กางเกงอ่ะจริงๆก็ได้กันหมดแหละแต่ว่ามันไม่ได้สิ่งที่เราแบบว่าคาดหวังไว้ไงเราไปคาดหวังไงใช่ผมมาด้วยใจเปล่าๆผมเป็นคนจริงใจก็นั่นแหละก็ยังกลับมาก็คือมาถามว่าหวังไหมมันก็หวังที่จะได้เจออะไรไหมแต่ว่าถ้ามันไม่เจออ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติเลยที่เรามันก็เรื่องธรรมดาก็ก็นั่นแหละก็เรามาเอามันอ่ะมาอยู่กับเพื่อนมาเที่ยวบางทีมันขึ้นอยู่กับดวงของพวกเนี้ยบางวันมันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ได้อะไรมาก็ไม่รู้บางที
แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบสิ่งที่เราชอบอย่างวันนี้ได้จานได้ถ้วยอะไรมาก็แบบก็ชอบอ่ะกูชอบอย่างนี้กูซื้อขยะโอ้วิวสวยงามไปดึงไปวิวนะโอ้โหเป็นไงยอดเนี่ยเพราะถนนเยอะนี่เอาของไปเยอะกว่าเอาภูเขาด้วยไม่ต้องเอารถไม่ต้องพูดถือไหมนั่นแหละงั้นวันนี้เราก็บทสรุปก็จบวันคดีแล้วกันแล้วก็ฝากถ้าชอบให้เราไปล่าของในอเมริกาอะไรแบบนี้ก็ฝากกด subscribe รอไว้เลยแล้วก็เสื้อเปื่อย EP 6นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูอันเชิญไปดูดาวมันยาวเกินยาวอันเชิญด้วยครับไปดูครับขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์กันโคตรเยอะนึกว่าเขียนรายงานเดี๋ยวจะนั่งไล่อ่านแล้วอีกแป๊บจะได้คะแนนไปให้ไปกี่เปื่อยว่าไปใครจะได้เสื้อไปก็เดี๋ยวว่ากันประกาศผลเมื่อไหร่ประกาศผลเสื้อเปื่อย EP 7โอเคอีกสักพักแล้วนั่นแหละครับตามนั้นก็ฝากด้วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็พี่บ่าวบอกว่า EP นี้ถ้าถึงสักพันไลค์เดี๋ยวพี่บ่าวจะแจกแจกไอ้นี่มันไม่เคยถึงเว้ยมึงพูดไปแหละถ้าถึงอ่ะค่อยแจกเออเนาะเออมาเอาไงกดจบยังกดเข้ามาแค่นี้แหละจบเจอกันเจอกันครับเจอกันดูวิวดูวิวไม่ได้เลยเลยอย่ามาโชว์เดี๋ยวของมาโชว์เย็ดลักล่าสมบัติ